ขอเรียกเป็นหัวแอมเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถขับดอกลำโพงได้แล้วก็มีกำลังขับถึง60วัตต์ซึ่งเป็นหัวแอมเลยเนี่ยมันคือหัวแอมคีนบวกแตกได้เลยเสียงคีนผมบอกเลยว่าดีมากผมให้แบบว่าเสียงคีนตัวนี้คือ 9.5 เลยผมให้เต็ม10เลยพี่ให้ 9.5 อ่ะเออเอาไปเลย10ทำไรอ่ะเติมน้ำแดงมาถึงสัดน้ำแดงเลยอ่ะแห้งคอแห้งคอวันนี้มาเป็นชาวล็อกแขนกุดมาเลยวันนี้เออเนี่ยอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน อย่างที่ผมเคยกล่าวไปว่าปีนี้จะเป็นปีของแอมซิมที่เป็นเพดเดิลคือมันจะออกมาแบบว่าลวนลัวลัวแบบทั้งปีปีนี้ทั้งปีนี่คือจะเกี่ยวกับแอมซิมเยอะมากผมบอกเลยว่าแทบจะมีทุกค่ายที่ทำมาเรียกว่าแข่งกันแล้วก็จะมีเลนส์ราคาที่แบบสูงต่ำไม่เท่ากันและก่อนหน้านี้ก็คือที่ทำไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Iridium True Note Dream เพิ่งลงไปแล้วก็ACS 1โหก็ของปีนู่นเลยเคยทำไปแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอแบบโต้งๆเลยแอมซิมราคาไม่ถึง 10,000 บาทคือ 10,000 นี่มีทอนเป็นพันผมบอกเลยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแอมพกพาเลยดีกว่าตัวเขาเองอ่ะคือเพดเดิลแต่ผมมองว่าเขาอ่ะคือแอมย่อส่วนให้มาเป็นเพดเดิลอ่ะงั้นเอาเลยป่ะเอาเลยพี่จับมาไปเลยดีกว่าอุ้ยเห็นโลโก้หรือยังครับผมเลนี่หรือว่าบางคนก็เรียกว่าลานี่แต่ผมเรียกขอเรียกว่าเลนี่แล้วกันนะเลนี่ไอรอนฮาร์ท IRF ลาวเพดเดิลครับผมตัวเขาเองเขาบอกว่าเป็นราวเพดเดิลแต่ฟีเจอร์ของเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ธรรมดาเอาต่อเลยป่ะต่อเลยพี่โอ้โหกำลังรอบกำลังติดก็คือเป็นแอมซิมซึ่งผมเรียกถ้าเป็นผมนะผมจะเรียกเป็นหัวแอมแล้วกันผมขอเรียกเป็นหัวแอมเพราะว่าก่อนเลยก็คือตัวเนี้ยสามารถขับดอกลำโพงได้แล้วก็มีกำลังขับถึง60วัตต์ซึ่งเป็นหัวแอมเลยเนี่ยมันคือหัวแอมคีนบวกแตกได้เลยแล้วก็เป็น direct out direct out นะใน direct out เนี่ยมี amp sim ที่สามารถเปิดปิด amp sim ได้ก็คือเป็น pm ด้วยแล้วก็เปิดปิด amp sim แล้วก็มี lip guard มี send return 1ชุดไปกันแบบเร็วๆนี่ครับ loud speaker ตัวนี้คือ output เป็น60วัตต์นะได้8โอห์มนะแล้วก็นี่มี input ปกติตัวนี้จะเป็น2 channel นะครับผมจะแบ่งครึ่งเป็นอย่างนี้เลยครับแบ่งครึ่งเลยฝั่งนี้ก็จะมีคีนมีลีดมีลิทึมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแตกอย่างเดียวซึ่งจะปรับค่าของ EQ ได้จะเป็นแฟทไบต์ดาร์กผมตัวผมเองผมจะทำให้ชาแนล1ของฝั่งนี้เป็นชาแนลคีนเพราะผมมองว่ามันคือหัวแอม1ซึ่งสามารถพกพาลงมาในบอร์ดได้เราจะใช้เป็น DI ที่ Direct Out อย่างเดียวก็ได้โดยไม่ต้อง Out Cap ก็ได้แต่นี่คือ Out Cap ได้เลยเอาออกเอาดอกนี่เลยเดี๋ยวผมก็จะจ่อไมค์ให้ฟังแล้วก็จะให้ฟังไลน์ Direct ด้วยว่า Direct จำลองแคปซิมแล้วเป็นยังไงแล้วก็มี EQ ทุ้มกลางแหลมนะกลับกันทุ้มกลางแหลมแล้วก็มีบูสต์1อัน EQ อันเนี้ยครับผมใช้งานร่วมกันนะครับผมทั้ง2 channelก็คือ2ชุดเนี่ยใช้ EQ 1ชุดแล้วก็แยกวอลลุ่มกับเกนแยกออกจากกันแล้วก็ท็อกเกิลตัวเนี้ยแยกออกจากกันฝั่งนี้จะปรับคีนได้ปรับลีทึมได้ก็คือเป็นแตกได้อะง่ายๆแต่ผมอ่ะจะใช้เป็นคีนฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแตกแล้วก็สลับ channel คีนแตกคีนแตกแล้วก็บูทอันนี้อยู่หน้าใช้บูทเกนนะผมบูทเพื่อให้เกนเยอะกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันตอนนี้กินไฟที่24โวลต์ 2.5 มิลลิแอมมีสวิตช์เปิดปิดและมีเฮดโฟนมาให้ด้วยและมีออกอินสามารถต่อ 3.5 เข้ามาเป็นแบบแกะเพลงได้เล่นไปพร้อมกับเพลงหรือว่าเปิดแบ็คกิ้งแท็กก็ได้ซึ่งซ้อมอะไรก็ว่ากันไปครับผมนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดแล้วและตัวเซนส์นี่ก็คือไลน์เอาท์ในตัวนะครับผมไลน์เอาท์ตัวนี้จะไม่มีแคปซิมนะครับจะมีแคปซิมเฉพาะตัวนี้หรือว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้ไลน์เอาท์เราก็จะใช้ชุดนี้เป็นเซนส์รีเทิร์นเอาโมดูลเข้ามาเพราะเราจะใช้แตกของเจ้าตัวนี้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้แตกก็สามารถใช้เป็นคีนก็สามารถต่อปกติได้ต่อไล่มาปกติก็ได้เขามีหม้อแปลงให้นะครับผม24โวลต์ 2.5 มิลลิแอมป์นะครับผมจะให้ดูความว้าวของมันที่ผมชอบมากกดเปิดปุ๊บเป็นไง ไฟเฟี้ยวนี่ผมเรียกว่าไฟเฟี้ยวก็คือไฟจะทะลุออกมาเลยครับผมจากเพดเดิลตัวนี้ครับผมก็เฉียบเรียกว่าสวยงามแล้วขนาดกระทัดรัดมากก็มองว่าเป็นหัวแอมหนึ่งซึ่งขนาดเท่ากับฝ่ามือเราเนี่ยครับผมก็
ประมาณนี้ครับผมส่วนเสียงหรือฟีเจอร์อะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดบอร์ดเจ้าตัวเนี้ยเอาแบบพร้อมใช้งานพร้อมเล่นเลยแล้วก็ทำแบบใช้งานจริงเลยว่าผมอ่ะจะต่อการใช้งานจริงของไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นแบบไหนแล้วไปชมกันครับผมจะต่อเซตรีเทิร์นด้วยต่อให้ครบเลยแล้วก็จะต่ออาพุทของตัว XLR นี้ด้วยโอเคไปฟังเสียงครับผมมาแล้วบอร์ดก่อนอื่นเลยกีตาร์ก็เข้าซุปสตีลเคเบิล1เส้นเข้าไปที่ Moxie ก้อนแรกนะผมอันนี้ผมจัดบอร์ดสำหรับพร้อมลุยเลยอันนี้คือใช้งานลุยได้เลยเสียงครบๆเหมือนเดิม Moxie ใช้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ครับผมใช้คีนแอมป์จากเจ้าตัว Iron Heart ตัวนี้ IRF Loud Pedal Channel 1 Channel 2ผมจะตั้ง Channel 1เป็นเสียงคีนคีนแบบคีนจ๋าเลยนะผม Channel 2ผมจะตั้งเป็นไฮเกนไฮเกนแบบไฮเกนจริงๆอ่ะคือเกนท่วมอ่ะคือแบบชาวล็อกอ่ะเมทัลเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือสายแคปสายคาบิเนตนะครับผมบางคนจะเรียกสายคาบิเนตซึ่งเส้นใหญ่มากเอาออกจากเจ้าตัวเลนนี่ตัวนี้คือ60วัตต์นะครับผมไปเข้าดอกฟีดแมน1ดอก1คูณ12และเราก็จะจ่อไมค์ SM57 เข้าซาวการ์ดเลยครับผมอันนี้คือ1ลายลองในรูปแบบแรกที่รูปแบบที่ใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เป็นหัวแอมป์จริงๆขับดอกจริงๆแล้วก็มาดูว่าความดังมันขนาดไหนแล้วก็เซนชุดแรกใช้ชุดรีเทิร์นนะครับผมนี่สายเซนผมจะมาเข้า L Capitan version 2นะครับผมสไตมอนแล้วก็มาเข้าที่ฟินใช้เป็นรีเวิร์บอันนี้ใช้เป็นดีเลย์แล้วก็เปิดรีเวิร์บไปข้างเดียวจริงๆมันมีรีเวิร์บโทมโบโลแต่ก็วันนี้ใช้เป็นรีเวิร์บอย่างเดียวรีเทิร์นเส้นนี้ครับผมรีเทิร์นกลับมาเข้ารีเทิร์นของเจ้าตัว Iron Heart เท่ากับจบบอร์ดนี้จบเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เอา XLR เดี๋ยวจะมาลอง XLR อีกภาคหนึ่ง XLR ล้วนๆมาดูกันว่าแคปซิมของเจ้าตัวเนี้ยทำงานได้ดีขนาดไหนอันนี้เราจะลองภาคแอมก่อนตอนนี้เรามองว่าราวเพเดลตัวเนี้ยคือใช้เป็นแอมจริงแอมหนึ่งเลยซึ่งแอมในรูปแบบนี้ก็คือสามารถเอาไปวางบนแคปก็ได้หรือว่าเราจะเอาแอมในรูปแบบย่อส่วนอันเนี้ย60วัตต์เนี่ยมาวางอยู่บนบอร์ดซึ่งผมว่าอันนี้ดีมากซึ่งแคปซิมที่ผมเคยทำรีวิวมาเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่มีตัวไหนที่สามารถขับดอกได้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำตัวแรกนะแต่หลังๆต่อจากเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะขับได้หมดแล้ว แล้วมี60เดี๋ยวเขาก็ต้องเกทับกันอีกเรื่องวัดแต่ว่าเท่าที่ลองแล้วเปิดวอลลุ่มเบอร์2นี่คือสนั่นอยู่ไม่ได้เราเพเดลของจริงอยู่ไม่ได้สมชื่ออ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะผมบอร์ดเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอ่ะพอผมมาฟังเสียงคีนครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปต้นคลิปคือผมจะใช้เสียงคีนกับไฮเกนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมี EQ อยู่แค่ชุดเดียวผมจะตั้งเสียงคีนที่ EQ ที่ใช้งานจริงและ EQ เสียงนั้นน่ะจะต้องเปิดเสียงแตกแล้วจะต้องดีด้วยเอาแบบใช้งานจริงเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราคีนดีแล้วเลยจะก้มลงไปแล้วพอเป็นแตกปุ๊บเสียง EQ ของแตกไม่ได้ผมมองว่ามันยังไม่สุดมันต้องเอาปรับแล้วเอาใช้งานจริงเลยทั้งคีนทั้งแตกใช้งานแล้วก็ส่วนโอเวอร์ไดรฟ์ต่อแยกผมมองว่าตัวนี้ไฮเกนเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเอาเป็นว่าเสียงคีนกับเสียงแตกผมใช้ EQ แบบนี้เลยก็คือปรับกลางเบอร์2บวก2นะครับผม2ครึ่งเบสกลางเลยแล้วเบสแอร์ทุก EQ ทุกตัวเขาจะมีแก๊กๆตรงศูนย์ตรงกลางนะครับผมเซนเตอร์ผมจะปรับเซนเตอร์เลยนี่ก็คือเซนเตอร์ตรงกลางแล้วก็จะบูทเบอร์3นะครับผมเดี๋ยวบูทให้ฟังแล้วก็เสียงคีนจะปรับเกณฑ์ประมาณ3ครึ่งส่วนวอลลุ่มก็ตามหน้างานเอาครับผมเกณฑ์ของเสียงแตกก็ปรับประมาณ8กว่าๆแบบนี้เลยครับผมอ่ะเรามาฟังเสียงคีนครับผมอันนี้กีตาร์วันนี้ก็เจมส์ไทเลอร์นะผมแก๊กผสมนะครับผมเนกกับบิดครับผมเสียงคีนผมบอกเลยว่าดีมากผมให้แบบว่าเสียงคีนตัวนี้คือ 9.5 เลยในราคานี้ด้วยนะครับต้องพูดถึงในราคาที่ลืมบอกราคาไปราคานี้คือ 8,900 บาทนะครับผมถ้าใครพรีออเดอร์มาเดี๋ยวผมอาจจะลงคลิปอันนี้ก่อนที่ของยังไม่มาพรีออเดอร์คือ 8,500 บาทลดไปอีก400ครับผมตัวนี้ก็คือ 8,900 บาทเป็นหัวแอมป์นะครับผมอันนี้มีเปิดรีเวิร์บไปอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดดีเลย์เข้ามาหน่อยครับผมแอดดีเลย์มาหน่อยอ
สุดเลยนี่มาที่ Channel 2นะผมเสียงแตกเปิดแต่ดิรีเวิร์บอย่างเดียวบอย593อีกแล้วยังไม่ได้บูทเกตนะครับผมลองบูทเกตมาเข้าไปบูทประมาณเบอร์3นิดๆเนี่ยบูทเพิ่มเข้าไปผมลืมร้องเมื่อกี้ร้องเสียงคีย์แล้วร้องไม่ใส่บูทนะครับผมไม่ใส่บูทมันเพราะอ่ะมันแบบดีมากอ่ะเราบูทไปบูทก็คือค่าเท่าเดิมไม่ปรับบูท3นะผมประมาณนี้มันฟาดแบบฟาดจัดที่สุดผมบอกเลยคุ้มราคาสุดๆไม่ได้แบบคือมันดีจริงๆอันนี้ในรูปแบบของจ่อไมค์แล้วก็ใส่ Moxie เพิ่มดีเลย์ไปอีกหน่อยนะครับผมแค่นี้ก็เรียกว่าเสียวแล้วเสียงดีจริงครับเสียงดีจริงมาลองคุณฟังผมก่อนครับพี่ตอนนี้คือเราลองในรูปแบบของหัวแอมใช่ไหมหัวแอมปุ๊บเราต่อเนี้ยสายแคปใช่ไหมครับพี่เราจ่อไมค์เนี่ย57เนี่ยเราจ่อดอกนี่นะเข้าโปรแกรมปุ๊บอัดปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้คุณลองแบบไดเรกDI แบบเปิดแคปซิมขึ้นมาอันนี้ตู้เราจะไม่ใช้ละครับพี่เราเอาแบบใช้งานจริงแบบว่าเฮ้ยเราเป็นนักดนตรีคือเราไม่ได้พกแคปคาบิเนตไปหรอกไปโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปตั้งเครื่องก่อนเดี๋ยวมานี่ผมได้ต่อเป็น XLR นะผมเส้นนี้แล้วก็ถอดสายแคปออกแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการเพิ่ม EQ เสียงแหลมเข้าไปนิดเดียวที่เหลือเหมือนเดิมย้ำว่าเหมือนเดิมทั้งคีย์และแต่ครับผมเซตอัพเดิมครับผมสายไดเรกนี่ก็คือเข้าสับการเลยครับผมไปฟังเสียงกันครับผมคลีนนะครับจัดไป
เนื้อเสียงคีนเนื้อดีมากสุดพี่ม็อกซี่ใส่ม็อกซี่มาหน่อยเอ้าเฟิร์นเลยนะไฮเกนหน่อยชาแนลฟึบอ่ะยังไฮเกนบูทเลยป่ะบูทเลยป่ะบูทเลยพี่บูทเลยอ่ะไปมีแค่นี้เหรอพี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วพอแล้วมาแลกกันนี่ต่อยหน่อยนะเฮ้ยเอาอีกเหรอพอแล้วคนดูเบื่อเออก่อนอื่นเลยขอพูดสักหน่อยอ่ะจากที่ได้ลองเองด้วยอ่ะได้ฟังพี่เล่นด้วยอ่ะทั้ง2แบบอ่ะผมให้เต็ม10เลยพี่ให้ 9.5 อ่ะเขาไปเลย10ใช่ป่ะภาคคีนของเขาอ่ะผมรู้สึกว่าที่ลองต่อทั้งไดเรกทั้งอันนี้นะคือผมรู้สึกว่าโหดจังวะใช่มันตัวเล็กแล้วก็ผมบอกเลยว่า60วัตต์ของมันอ่ะดังจัดจริงๆคือดังมากเปิดเบอร์2นี่คือสนั่นเนี่ยตอนนี้วันนี้ผมคือเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าเกรงใจข้างบ้านที่สุดเลยวันนี้ผมไม่อยากจะพูดเบาๆเลยคือดังมากใช่พี่ดังจริงคือเสียงแตกของเขาอ่ะอุดสายมาทีหูเออกำแพงนี่สะเทือนเลยอ่ะคือดังจริงแล้วก็ด้วยที่คะแนนมันเยอะเพราะว่าด้วยราคาที่มันไม่แรงใช่พี่ราคาที่มันแบบผมยังไม่เคยทำที่ผมบอกผมยังไม่เคยทำราคาต่ำหมื่นของไอ้เจ้าตัวที่เป็นเรียกว่าแอมซิมแล้วมันดันแบบมีฟังก์ชันที่เป็นเรียกว่าแอมจริงอ่ะมีฟังก์ชันที่แบบขับดอกลำโพงจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นโหมเรียกว่าเกินคุ้มแล้วก็ถ้าใครเอาไปใช้แล้วก็ใช้แต่แอมคีนอ่ะผมมองว่าแค่ใช้แอมคีนก็คุ้มแล้วใช่พี่เพราะแอมคีนดีมากใช่แล้วก็ฟังก์ชันของเซนต์รีเทิร์นมีให้ครบไดเรกเอาท์ครบคือไม่รู้จะครบอะไรแล้วคือตอบโจทย์แล้วก็ขนาดที่ไม่ใหญ่ด้วยราคาที่ 8,900 ไม่แรงสำหรับที่ผมเคยทำมานะก็คือเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ดันมีบูทที่แบบเปี้ยบูทนี่คือเปี้ยเลยอะโดนรีเวิร์สไปตัวหนึ่งนี่คือผมมองเลยว่าเสียงคีนนี่คือแบบฟินดีมากอันนี้คือไม่ได้อวยจริงแบบมาทำแล้วก็แอบตกใจยังนั่งลองกันอยู่สองคนแบบตกใจเลยคือว่าเฮ้ยมันมาได้ขนาดนี้เลยอะแบบว่ามันเรียกว่าโอเคมากใช่พี่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมใครสนใจก็สามารถสั่งกับทางผมได้เลยครับผมบอย59 shop แอดไลน์หรือว่าก็ทางเฟซบุ๊กก็ได้ถ้าผมไม่ตอบหรือว่าผมตอบช้าพอดีผมเป็นคนตอบคนเดียวถ้าผมตอบช้าก็คือโทรเข้ามาเลยครับฮัลโหลคุณบอยครับผมสั่งอันนี้1ตัวรับรองผมตอบแน่นอนแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวผมจัดส่งให้แม้กระทั่งยกล้อภายในชั่วโมงหนึ่งในกรุงเทพรับรองว่าได้รับของแน่นอนครับผมวันนี้ก็ฝากตัวเรนนี่ไอรอนฮาร์ด IRF ลาวเพเดลไว้ด้วยครับผมเรียกว่าลาวแอมได้ป่ะ
มันคือแอมอ่ะสำหรับผมว่ามันคือแอมลาวแอมบวกลาวเพเดลก็ได้แต่ใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ว่าผมเอามาใช้แล้ววันนี้ทำคลิปให้ลองได้เห็นชัดๆเลยว่ามันคือแอมจริงๆเลยใช่พี่ที่มีขนาดเป็นแพดเดิลแค่นั้นเองใช่แล้วก็มีไดเรกมีทุกอย่างครบไปแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณครับ